ประเด็นสำคัญก็คือว่าในวันนี้เนี่ยผมต้องการจะชี้ประเด็นให้เห็นว่าแล้วไอ้ความเป็นจริงเนี่ยการเคลมเอ่ยอ้างโลกทัศน์ทั้งหมดนี้มาเนี่ยในข้อเท็จจริงโดยเฉพาะข้อเท็จจริงในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันให้การสนับสนุนโลกทัศน์แบบใดมากที่สุดที่จะเป็นคำตอบหนึ่งคำตอบเดียวที่ดีที่สุดที่จะอธิบายโลกธรรมชาติทั้งหมดทุกระดับได้ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็ขอทักทายนะครับพี่น้องทุกท่านที่ได้มาร่วมกันรับชมการบรรยายการให้ความรู้ในวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมใช้ชื่อว่าคำอธิบายที่ดีที่สุดของต้นกำเนิดชีวิตและจักรวาล นะครับก็ตรงตัวตามหัวข้อเลยครับว่าวันนี้ผมจะต้องการมาแสดงให้เห็นว่าคำอธิบายแบบใดกันที่มันเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดเมื่อเราพิจารณาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยกับตัวของมันเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาส่วนนั้นเนี่ยผมอยากจะเกริ่นนำก่อนนะครับว่าคือในปัจจุบันเนี้ยพวกเราก็คงจะรู้กันใช่ไหมครับว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าค่อนข้างเข้ามามีบทบาทการขับเคลื่อนโลกการพัฒนาโลกทั้งในด้านของเทคโนโลยีในด้านของอุตสาหกรรมในด้านของวิทยาการทางการแพทย์หรือแม้แต่คำอธิบายของกฎระเบียบของโลกธรรมชาติว่ามันเป็นไปอย่างไรมันมีกฎเกณฑ์อย่างไรในการขับเคลื่อนโลกใบนี้และจักรวาลนี้ไปวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยเราให้ได้มีความรู้ในเรื่องราวตรงนี้ถูกไหมครับซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกันหมดแหละรวมถึงตัวผมเองด้วยดังนั้นมันจึงไม่แปลกที่ในยุคสมัยของเราเนี่ยวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเขาเรียกว่าได้รับเครดิตรวมถึงทั้งนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแล้วเราก็เห็นด้วยว่าเครดิตทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีมากจริงๆนะครับแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คืออะไรเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องที่มันติดตามมาจากการให้เครดิตทางวิทยาศาสตร์เนี่ยในบางครั้งมันก็เกิดการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับโดยบางคนเนี่ยในยุคสมัยเนี้ยมันมีความเข้าใจผิดๆที่พูดกันอย่างแพร่หลายจนเป็นวาทกรรมที่เราอาจจะคุ้นหูกันว่าอะไรครับตาม Facebook ก็คือฉันเชื่อในวิทยาศาสตร์ดังนั้นฉันจึงไม่เชื่อในพระเจ้าหรือกล่าวในทางกันก็คือที่ฉันไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเพราะฉันเชื่อในวิทยาศาสตร์ผมเชื่อนะครับว่าวาทกรรมเนี้ยเราคงได้ยินกันบ่อยมากและโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นคำที่ยอดฮิตหรือเป็นโลกทัศน์ของคนที่ต้องการแสดงตัวเองว่าเป็นคนหัวใหม่ยุคสมัยใหม่นะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยผมจะแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจแบบเนี้ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก็คือว่ามันมีคนที่เข้าใจเป็นแบบนี้เป็นจำนวนมากจริงๆตัวอย่างคือผมไปนั่งดูคลิปหนึ่งครับเป็นยูทูบเบอร์ฝรั่งผมจำสัญชาติเขาไม่ได้นะแต่ว่าเขาทำคลิปในหัวข้อที่แปลเป็นไทยประมาณว่าทำไมเหตุผลที่ผมไม่เชื่อในพระเจ้าอีกต่อไปคือชายคนนี้เขาเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้ามาก่อนเกิดมาในครอบครัวที่เชื่อพระเจ้านะครับแล้วทีนี้เขาได้ออกมาทำคลิปแล้วมันมีเหตุผลข้อหนึ่งที่เขาก็ได้ให้มาในคลิปวิดีโอนั้นว่าทำไมเขาถึงไม่เชื่อพระเจ้าเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยก็คือว่าเรื่องของพระเจ้าเนี่ยวิทยาศาสตร์มันเข้าไปพิสูจน์ไม่ได้ดังนั้นมันไม่มีเหตุผลจำเป็นที่ผมจะต้องเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่พิสูจน์ไม่ได้อีกต่อไปด้วยเหตุนี้เขาจึงไปเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าเอเทียสหรือแปลเป็นไทยคืออเทวนิยมเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์จักรวาล นะครับแล้วเช่นเดียวกันเรื่องราวนี้มันก็อยู่ใกล้ตัวเราเหลือเกินครับเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนผมได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องที่เข้ามาฝึก งานนะครับแกก็เรียนอยู่คณะสัตวแพทยศาสตร์เขาก็ได้เล่าให้ผมฟังถึงเรื่องราวที่เขาได้ไปพบเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ทำงานที่ฝึก งานเขาอะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับชายคนนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เขาไปรู้มาก็คือว่าชายคนนี้เขาอ้างว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่
หนักแน่นนะในความเชื่อเรื่องพระเจ้าอ่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเหมือนว่ามันจะเจือจางลงไปละก็ด้วยกับเขาก็ให้เหตุผลคลาสสิกมาว่าก็เพราะว่าเขาค่อนข้างจะให้เครดิตวิทยาศาสตร์มากกว่าเรื่องนี้สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมต้องการจะบอกอะไรผมต้องการจะบอกว่าวัฒกรรมเนี้ยมันในยุคสมัยเนี้ยมันเป็นมากกว่าวัฒกรรมไปแล้วนั่นก็คือมันได้กลายฝังรากไปเป็นกระบวนทัศน์ไปเป็นโลกทัศน์ในการมองโลกของเราไปแล้วว่าวิทยาศาสตร์กับความเชื่อในพระเจ้าหรือผู้ออกแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันคือคนเราเข้าใจสิ่งเนี้ยราวกับเป็นสัจธรรมไปละแต่ก่อนที่เราจะชี้แจงให้ฟังว่าการให้เหตุผลแบบนี้มันผิดพลาดยังไงเนี่ยเราจะต้องตั้งคำถามขึ้นก่อนว่าเฮ้ยแล้วไอ้วัฒกรรมเนี้ยจริงๆมันมาจากไหนในยุคสมัยของเราหากเราได้มีโอกาสไปอ่านงานเขียนต่างๆนะครับที่นักวิทยาศาสตร์ที่เขาเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเขาได้ชี้แจงแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาทั้งเชิงประวัติศาสตร์ที่มันมีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบได้นะครับว่าไอ้สิ่งที่มาเรียกว่าโมเดลความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างพระเจ้ากับวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือในภาษาอังกฤษเขาอาจจะบางคนเขาอาจจะเรียกว่า warfare model เนี่ยคือมันเป็นโมเดลทางความคิดที่อย่างที่ผมบอกไปที่เชื่อว่าการเชื่อในวิทยาศาสตร์กับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันซึ่งวัฒกรรมเนี่ยถูกเขาเรียกว่า propaganda หรือว่าสร้างกระแสชวนเชื่อด้วยกับกลุ่มที่เราเรียกกันว่า new atheismNew Atheism คืออะไรถ้าแปลเป็นไทยก็คือกลุ่มขับเคลื่อนอเทวนิยมสมัยใหม่ซึ่งก็จะมีสมาชิกหลายคนด้วยกันแต่คนที่โดดเด่นแล้วเรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดในกลุ่มอ่ะก็คือนักชีววิทยาวิวัฒนาการที่ชื่อว่าริชาร์ดดอกินริชาร์ดดอกินเนี่ยเขียนหนังสือหลายเล่มมากเพื่อที่จะบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยหักล้างความจำเป็นที่ต้องมีพระเจ้าออกไปและในหนังสือชื่อดังของเขาอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็คือชื่อเรื่องว่า The God Delusion ก็คือประมาณว่าจะสื่อว่าความเชื่อพระเจ้านะมันเป็นเรื่องลวงตาเรื่องหลอกโลกแล้วเหตุผลหลักๆที่เขาได้ให้ไว้ในหนังสือเล่มนี้คืออะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าที่เราไม่จำเป็นต้องอ้างอิงไปถึงพระเจ้าว่าเป็นเหตุของการออกแบบของสิ่งมีชีวิตในโลกเราเนี่ยมันก็เนื่องด้วยกับการมาของชาร์ลส์ดาร์วินริชาร์ดดอกินเนี่ยบอกว่าตั้งแต่มีทฤษฎีวิวัฒนาการที่ชาร์ลส์ดาร์วินได้เข้ามาอธิบายโลกธรรมชาติว่ามันมีความผันแปรมีความแปรเปลี่ยนไปอย่างไรโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติเนี่ยมันขจัดความต้องการสาเหตุที่อยู่เหนือธรรมชาติออกไปทิ้งด้วยเหตุนี้มันจึงมีคำพูดที่เขาได้พูดว่าชีววิทยาเนี่ยมันคือการศึกษาสิ่งที่ซับซ้อนซึ่งดูเหมือนว่าจะถูกออกแบบมาอย่างมีจุดประสงค์แต่สังเกตคำดีๆนะครับเขาไม่ได้พยายามจะชื่นชมหรือเรียกร้องให้เราเชื่อในว่าต้องมีผู้ออกแบบนะเขาบอกว่าดูเหมือนว่าถูกออกแบบแต่ไม่ใช่การออกแบบจริงๆนะซึ่งไอสิ่งที่เราเห็นนะสิ่งมีชีวิตทุกวันนี้ชีวิตที่มันล้นหลามไปทั้งโลกเนี่ยเขาบอกว่าโอเคละมันดูเหมือนจะมีการออกแบบจริงแต่ผู้ออกแบบมันอะไม่ใช่ผู้ออกแบบที่อยู่เหนือธรรมชาติแต่เป็นกฎธรรมชาติหรือการคัดเลือกทำธรรมชาติที่ออกแบบให้มันมีรูปประพันธ์สันฐานแบบนี้มันจึงดูเหมือนว่าจะมีออกมีการออกแบบแต่ที่จริงอ่ะมันก็เป็นแค่ภาพลวงตาที่ดูเหมือนว่าจะมีผู้ออกแบบแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้ออกแบบหรือในภาษาอังกฤษสั้นๆก็คือว่า design without designer การออกแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ออกแบบอีกซึ่งจริงๆอ่ะไอ้คำพูดนี้ก็ดูขัดแย้งโดยตัวด้วยซ้ำไปdesign without designer ซึ่งประสบการณ์ของเราเนี่ยมันบ่งชี้ว่าทุกการออกแบบมักจะมีดีไซเนอร์เสมอแต่ว่าโอเคละดอกกินก็ได้ให้เหตุผลว่าการมาของดาร์วินเนี่ยมันได้ทำให้ความต้องการดีไซเนอร์เนี่ยหายไปไงฮะอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนักชีววิทยาที่มีชื่อดังก็ได้มาสมทบความเข้าใจเนี้ยว่าเป็นเรื่องจริงด้วยโดยเขากล่าวว่าไงเขาบอกว่าnatural selection หรือการคัดเลือกโดยธรรมชาติเนี่ยมันเข้ามาและสามารถสร้างการออกแบบที่ไม่มีผู้ออกแบบได้แล้วเขายังยืนยันด้วยว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติเนี่ยมันคือพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่จำเป็นต้องมีสติปัญญาสติรู้นึกก็คือเป็นพลังอันมืดบอดที่ออกแบบสรรพสิ่งอันนี้เป็นวาทกรรมที่เริ่มเข้ามาตั้งแต่การมาของดาร์วินจนมันเป็นรากฐานให้กลุ่ม New Theism เนี่ย
ตีความและสร้างวัฒกรรมโมเดลความปฏิปักษ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับผู้ออกแบบขึ้นมานั่นเองครับด้วยเหตุนี้เนี่ยดอกกินจึงได้สรุปไปเลยนะครับว่าในความเข้าใจของเขาเนี่ยทั้งในโลกธรรมชาติทั้งในโลกของสิ่งมีชีวิตและในจักรวาลเนี่ยท้ายที่สุดแล้วน่ะประเด็นสำคัญคือมันไม่มีการออกแบบไม่มีจุดประสงค์ไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแค่เพียงความมืดบอดความเมินเฉยที่ไร้ความปรานีอันนี้คือทัศนะของนิวเอเทียสซึมซึ่งเอเทียสจะมีทัศนะตรงกับนิยามของกลุ่มนิวเอเทียสซึมนี่แหละครับแต่ถ้าว่าผมอาจจะตั้งคำถามได้ว่าแล้วเอาที่จริงเนี่ยเราจะตอบกันได้ยังว่าสิ่งที่ดอกกินหรือนิวเอเทียสซึมพยายามจะโพพากันดาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่หากทุกคนอยากจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่อันที่จริงเรื่องง่ายเลยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ว่าต้นกำเนิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมันมาได้ยังไงแล้วในช่วงเวลานั้นน่ะผู้ที่ศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความเข้าใจแบบที่กลุ่มนิวเอเทียสซึมเข้าใจจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปย้อนดูกันหาไม่ครับเพราะว่าอันที่จริงเมื่อเราไปเปิดหน้าประวัติศาสตร์ดูในช่วงเวลาที่นักประวัติศาสตร์เรียกกันว่าการปฏิวัติวิทยาศาสตร์หรือก็คือผู้ที่บุกเบิกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อ่ะแต่ละคนเนี่ยมีทัศนะที่ตรงกันข้ามกับนิวเอเทียสซึมโดยสิ้นเชิงครับแล้วแต่ละคนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ใหญ่ๆคนสำคัญของโลกทั้งนั้นนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยกลับกันเลยครับพวกเขามองว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยมันคือการทำความเข้าใจการออกแบบของผู้ออกแบบครับอีกทั้งการศึกษาโลกธรรมชาติเนี่ยมันยังได้ให้หลักฐานที่สนับสนุนที่หนักแน่นของการมีผู้ออกแบบด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจึงเรียกได้ว่ามันเป็น theistic science หรือก็คือวิทยาศาสตร์แบบเทวนิยมครับซึ่งเป็นรากฐานที่มาของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วยซ้ำไปก็อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักจะมีใครบ้างนะครับคนแรกนะครับก็คือโยฮันเนสแคปเลอร์คนที่สองกาลิเลโอเราคงจะได้เคยได้ยินกันไม่มากก็น้อยคนที่สามโรเบิร์ตบอยก็คือเป็นผู้ค้นพบกฎของแก๊สและวางรากฐานเคมียุคใหม่และคนที่สี่ที่ผมยกมาในวันนี้ก็คือคนที่มีชื่อเสียงค่อนข้างมากก็คือไอแซคนิวตันผู้ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงบุรุษพวกนี้เขาเชื่อว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยมันได้เป็นเครื่องยืนยันการมีอยู่ของผู้ออกแบบด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอีกงานชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วมันแสดงถึงโลกทัศน์ของนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นว่าเขามองโลกยังไงเมื่อเราไปดูที่งานของนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าจอห์นเรย์คนนี้เป็นนักชีววิทยาผู้บุกเบิกชีววิทยาในสมัยใหม่เลยก็ว่าได้ผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับผมให้ทุกคนดูชื่อหนังสือที่เขาตั้งมันก็พอจะบ่งบอกทัศนคติของเขาได้แล้วชื่อหนังสือที่เขาตั้งเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า The Wisdom of God Manifest in the Work of Creation แปลเป็นไทยง่ายๆคือว่าวิทยาปัญญาของพระผู้สร้างเนี่ยมันสำแดงเดชออกมาทางงานที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นอันนี้คือชื่อไตเติ้ลหนังสือของเขาเลยซึ่งแค่นี้มันจริงๆเท่านี้มันก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าวัฒกรรมที่นิวเอเทียสซึมพยายามที่จะโพพากันดาให้เราเชื่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปนะครับเมื่อเรามองไปดูที่ผู้ที่ทำการบุกเบิกวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุนี้ในงานเขียนชิ้นหนึ่งของนักสังคมวิทยาด้านศาสนาเนี่ยเขาได้ให้ข้อสรุปที่น่าสนใจไว้รู้ไหมเขาให้ข้อสรุปว่าอะไรผมสรุปใจความให้ฟังเขาบอกว่าอันที่จริงเนี่ยความเชื่อในพระเจ้านั้นมีบทบาทชี้ขาดในการกำเนิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วยซ้ำไปครับคือนอกจากวิทยาศาสตร์จะไม่ได้ขัดแย้งกับการเชื่อในพระเจ้าหรือผู้ออกแบบแล้วเนี่ยนำซ้ำการเชื่อในผู้ออกแบบเนี่ยมันยังทำให้กำเนิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เราศึกษากันอยู่ทุกวันเนี่ยครับเนี่ยฮะมันเป็นความจริงที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เราเข้าใจในทุกวันนี้มากถูกไหมครับดังนั้นเราจึงสรุปได้นะครับว่ามุมมองโลกทัศน์ของนักวิทยาศาสตร์ที่บุกเบิกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยพวกเขามีมุมมองที่ว่าธรรมชาติเนี่ยมันถูกออกแบบมาอย่างมีเหตุมีผลและทำความเข้าใจได้ไงครับมันจึงทำให้เกิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ขึ้นได้ไงฮะคือพอจะเข้าใจตรรกะไหมครับ
ก็คือว่าคนพวกเนี้ยเขาเชื่อว่าโลกธรรมชาติเนี่ยมันถูกออกแบบมาอย่างมีเหตุมีผลดังนั้นเมื่อมันมีเหตุและมีผลอ่ะมันจึงทำความเข้าใจได้ด้วยสติปัญญาที่เป็นเหตุเป็นผลของเราไงซึ่งมันสอดรับซึ่งกันอ่ะคือมันจะไม่ make sense ไงถ้าธรรมชาติมันถูกสร้างมาแบบโกลาหลแล้วแบบไม่มีความเป็นเหตุเป็นผลอะไรเลยอ่ะเราก็จะศึกษาธรรมชาติไม่ได้ถูกไหมเพราะเราไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยสาเหตุผลลัพธ์แต่ทว่าในธรรมชาติเนี่ยมันมีความเป็นเหตุและเป็นผลที่ถูกสร้างมามีกฎมีเกณฑ์มีการเข้าไปสังเกตได้เนี่ยด้วยเหตุเนี้ยการที่ธรรมชาติมันถูกออกแบบมาอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยมันจึงทำให้เราศึกษาธรรมชาติได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและเหตุนี้เองวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จึงกำเนิดขึ้นมาได้ครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปของนักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เขาไปศึกษามานะครับก็ให้เราเข้าใจตรงนี้ไว้ก็อย่างคำพูดของนิวตันนะครับผมจะสรุปสั้นๆเลยก็คือนิวตันเนี่ยมีโค้ดหนึ่งที่เขาได้ระบุไว้ในงานของเขาเลยนะครับในงานของเขาที่ชื่อว่า The Principia เนี่ยก็คือเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์อันเลอค่าของโลกเลยนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจกฎของนิวตันนั่นแหละซึ่งในงานนั้นอ่ะมันมีข้อความที่นิวตันได้สอดแทรกเอาไว้ในบทความของเขาบทความหนึ่งซึ่งเขากล่าวสรุปเลยก็คือว่านิวตันบอกว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของดวงดาวได้นะแต่มันไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมดวงดาวเนี่ยจึงได้รับตำแหน่งของมันตั้งแต่ครั้งแรกพอจะเก็ตไหมคือนิวตันกำลังจะบอกว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันไปอธิบายกลไกทางธรรมชาติอะได้แต่ถ้าจะตอบว่าทำไมมันต้องมาอยู่ตรงนั้นและอย่างนั้นนิวตันบอกตอบไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยนิวตันจึงสรุปไปว่าทั้งระบบที่สวยงามของดวงดาวทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องเป็นงานสรรสร้างงานบริหารของผู้ที่มีวิทยาปัญญาผู้ทรงรอบรู้ครับอันนี้เป็นข้อสรุปของนิวตันชายผู้ยิ่งใหญ่ในทางวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับและแน่นอนข้อสรุปเขาไม่ได้มาจากความงมงายแต่เป็นการศึกษาอย่างลึกซึ้งด้วยซ้ำไปคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าสิ่งที่นิวตันศึกษาเนี่ยมีอิทธิพลต่อโลกมากนะครับมันก็อาจจะมีคนถามนะครับว่าก็สมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์อาจจะบุกเบิกวิทยาศาสตร์มันเป็นยุคสมัยเก่าที่ความรู้ของเรามันก็มีแค่ประมาณนั้นเขาจึงเชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าแต่พอมาสมัยใหม่แล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์มันพัฒนาไปไงมันทำให้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยพอเข้าใจโลกธรรมชาติมากขึ้นกว่าคนยุคก่อนอ่ะทำให้เขาเริ่มเห็นแล้วว่าไม่มีพระเจ้าหรือเปล่าซึ่งจริงๆวาทกรรมนี้ก็ผิดเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่มันแสดงให้เห็นชัดเจนก็คือว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนที่ได้รับรางวัลโนเบลในยุคสมัยของเราเนี่ยหลายคนยังคงยืนยันว่าโลกและจักรวาลเนี้ยถูกออกแบบโดยผู้ออกแบบครับผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นคนหนึ่งนะครับก็คือเขาเป็นนักฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลโนเบลคนหนึ่งชื่อดังเลยนะครับแล้วคำพูดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าผมเนี่ยเชื่อในพระเจ้านะในความเป็นจริงผมเชื่อพระเจ้าที่มีตัวตนที่มีบทบาทในการบริหารจัดการโลกธรรมชาติและจักรวาลดังนั้นเนี่ยไอ้ระเบียบที่ซับซ้อนไอ้ค่าการปรับแต่งของจักรวาลทั้งหลายเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยมันบ่งชี้ถึงว่าจะต้องมีผู้สรรสร้างเนี่ยคอยจัดการบริหารมันอยู่สิ่งนี้ก็บ่งชี้อะไรครับมันบ่งชี้ว่านักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยใหม่เองก็ตามเนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจแบบนิวเอเทซึมถ้ายังไม่ชัดมากพอใช่ไหมผมมีตัวอย่างให้ดูอีกคนนี้เป็นนักเคมีที่เชี่ยวชาญระดับโลกเคยได้ถูกจัดว่าเป็น1ใน10นักเคมีที่มีอิทธิพลของโลกครับและเขามีงานตีพิมพ์ทางวิจัยเนี่ยกว่า700 เปเปอร์นะครับไม่ใช่โครงงานมอปลายที่ทำกันได้ชิวๆนะฮะนี่เป็นโครงการวิจัยแล้วเขามีงานวิจัยตีพิมพ์เยอะขนาดนั้นน่ะแต่รู้ไหมครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าการวิจัยของฉันเนี่ยมันทำให้ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าของฉันเนี่ยเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยมีแค่เพียงมือใหม่ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละที่จะพูดไปว่าวิทยาศาสตร์น่ะมันหักล้างการมีอยู่ของพระเจ้าแต่ถ้าคุณได้ศึกษาวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณได้ใกล้ชิดในการศรัทธาของพระผู้เป็นเจ้าครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ผมจะให้ทุกคนดูคลิปนะครับผ่อนคลายนิดนึงอันนี้เป็นยานอะไรครับยานอพอลโล11ทุกคนคงเคยได้ยินนะครับเท่มาก
ยานอพอลโล11ที่ถูกจรวดที่ทำการปล่อยจรวดปล่อยยานอพอลโล11อ่ะมันชื่อว่า Saturn V ก็คือเป็นยานปล่อยอพอลโล11ของอเมริกาที่ส่งนิวอาร์มสตรองเนี่ยไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกแต่ประเด็นผมก็ไม่ได้ต้องการจะมาคุยประเด็นนั้นประเด็นผมก็คือว่าผมจะบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังการส่งคนไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรผมตอบให้เลยก็คือมันเป็นเพราะว่าผู้ที่พัฒนาจรวดที่ยิงคนไปเหยียบดวงจันทร์ได้ครั้งแรกเนี่ยเขาเชื่อในพระเจ้านะอันนี้คือประเด็นสำคัญอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับเขาคือใครเขาคือคนที่ชื่อว่าเวอร์เนอร์วอนบราวเวอร์เนอร์วอนบราวเนี่ยถูกจัดได้ว่าเป็นบิดาแห่งจรวดและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพาคนไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกครับซึ่งในอดีตเนี่ยเขาเป็นเอเทียสนะเคยทำงานให้นาซีในช่วงสงครามโลกเขาเป็นหน่วยผลิตจรวดของกองทัพนาซีมาก่อนแต่หลังจากที่สงครามโลกจบลงเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยก็ได้ชักชวนเขาไปทำงานอวกาศของอเมริกาและท้ายที่สุดเนี่ยเขานี่แหละเป็นผู้บุกเบิกในการทำให้มนุษย์เนี่ยขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้สำเร็จและด้วยเหตุนี้เองในช่วงครึ่งหลังของชีวิตเขาอะนะครับในช่วงท้ายชีวิตเขาอะเขาก็จึงเปลี่ยนทัศนะครับว่าจริงๆแล้วอะพระเจ้าน่าจะมีอยู่จริงมันจึงมีโค้ชชื่อดังของเขาที่ผมโค้ชมาขึ้นในหน้าจอตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าประสบการณ์ของผมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นำผมไปสู่การเชื่อในพระเจ้าครับดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันจึงหักล้างวัฒกรรมของนิวเอเทียซึมออกอย่างสิ้นเชิงเลยครับให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องต่อไปอ่ะผมต้องการจะจัดระเบียบ mindset เราให้เข้าใจเรื่องให้มันถูกที่ถูกทางให้มันถูกความเป็นจริงก่อนนะครับว่าวัฒกรรมโมเดลความปฏิปักษ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับผู้สร้างเนี่ยมันเป็นเพียงแค่วัฒกรรมที่ไม่ได้มีความเป็นจริงนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นผมแถมให้อีกนิดนึงผมไปเก็บสถิติมามันมีข้อมูลหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ฝั่งที่เขาเชื่อพระเจ้าเนี่ยได้ให้ไว้นะครับคือเขาได้มีการเก็บสถิตินะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลตั้งแต่ปี1901ถึงปี2000เนี่ยเขาได้ไปลิสต์มานะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเชื่อทางศาสนาอย่างไรปรากฏว่าออกมายังไงรู้ไหมฮะจริงๆเนี่ยเขาแคตตาล็อกเขาแบ่งประเภทศาสนานะแต่ว่าวันนี้ผมกรุ๊ปมาให้ดูง่ายๆเลยระหว่างเทวนิยมกับผู้ที่ไม่ใช่เทวนิยมแล้วกันมันจะได้เข้าใจง่ายนะครับก็คือเทวนิยมคือศาสนาอะไรก็คือศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าทั้งหลายนั่นแหละนะครับเอาง่ายๆเลยกว่า 88% ของผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลตลอด100ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าครับ 88% นะครับมีเพียง 12% เท่านั้นที่ไม่ใช่ผู้เชื่อพระเจ้าจะเป็นศาสนาปรัชญาอื่นจะเป็นปรัชญาความคิดแบบไหนก็แล้วแต่มีแค่ 12%มีหรือกล่าวง่ายๆคือมีแค่ 12% เท่านั้นแหละที่พอจะเข้าข่ายที่จะเป็นไปตามวัฒกรรมของนิวเอเทียซึมบอกอ่ะแต่ถ้าว่า 88% น่ะไม่ใช่นะครับเป็นทางตรงกันข้ามเห็นไหมฮะก็ให้ทุกคนเข้าใจในข้างต้นประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ทุกคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วถ้าหากว่านิวเอเทียซึมเขาเอาสิ่งเหล่านั้นมาพูดสิ่งเหล่านั้นมาบอกอ่ะมันจะไม่มีที่มาที่ไปเลยหรือเขาจะพูดขึ้นมาลอยๆได้อย่างไรมันไม่มีอ้างอิงมันไม่มีความเป็นไปเป็นมาเลยหรือหาไม่ครับอันที่จริงเนี่ยการที่เราจะเข้าใจนิวเอเทียซึมได้เนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปดูในช่วงสมัยที่ศตวรรษที่19คือศตวรรษที่19เนี่ยให้เข้าใจก่อนนะครับมันเป็นยุคสมัยหลังผู้ปฏิวัติวิทยาศาสตร์มาละคือผู้ปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่ประมาณถึง17 18อะไรประมาณเนี้ยแต่พอมาสมัยหลังอ่ะเข้าศตวรรษที่19หรือเก่าก็คือเป็นศตวรรษที่ชาลส์ดาร์วินเกิดอ่ะคือในศตวรรษเนี้ยมันมีความเปลี่ยนผ่านแปรปรวนทางความคิดแบบหน้ามือหลังมือเยอะมากและจุดเริ่มแรกเนี่ยผมอยากให้ดูที่นักวิทยาศาสตร์คนนี้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าปีแอร์ลาปาสปีแอร์ลาปาสเป็นใครเอาง่ายๆเลยปีแอร์ลาปาสเนี่ยเป็นผู้ที่เข้ามาให้คำอธิบายเพื่อที่จะตอกย้ำสิ่งที่นิวตันบอกว่าเราอธิบายไม่ได้หรอกนึกย้อนกลับไปเมื่อกี้ครับที่ผมบอกว่านิวตันพูดว่าไงนิวตันบอกว่ากฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของดวงดาวไ
แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าดวงดาวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในตำแหน่งเหล่านั้นนิวตันบอกว่าเราอธิบายไม่ได้ด้วยกับแรงโน้มถ่วงหรอกแต่ถ้าว่าพอมาในสมัยศตวรรษที่19ลาปาสบอกไม่ใช่อ่ะอธิบายได้เกิดเองตามธรรมชาติได้ดังนั้นจึงเกิดสมมติฐานที่เรียกว่าสมมติฐานเนบิวลาเข้ามาอธิบายว่าดวงดาวดาวเคราะห์ระบบสุริยะเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรผ่านกระบวนการธรรมชาติล้วนๆโดยไม่อ้างอิงถึงสิ่งเหนือธรรมชาติด้วยเหตุนี้เนี่ยในยุคสมัยนั้นคือผู้ปกครองฝรั่งเศสอ่ะคือนโปเลียนโปนาปาสทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันบ้างคือในสมัยนั้นเนี่ยนโปเลียนอ่ะถึงขั้นเรียกลาปาสเนี่ยไปเข้าพบเพื่อที่เขาจะชื่นชมในผลงานนั่นแหละว่าโอเคงานของคุณเนี่ยมันทำให้วิทยาศาสตร์ของฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะแต่นโปเลียนบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยอ่ะคือในงานของนิวตันในงานของนักวิทยาศาสตร์ผู้โด่งดังผู้นั้นน่ะเขามีการกล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้าอยู่เบื้องหลังจักรวาลมากเลยกล่าวไว้หลายที่ด้วยกันเลยแต่ทำไมในงานของคุณอ่ะมันไม่มีการกล่าวถึงพระผู้สร้างจักรวาลบ้างอ่ะรู้ไหมครับมันมีรายงานทางประวัติศาสตร์รายงานหนึ่งที่อ้างว่าเป็นคำพูดของลาปาสอ่ะตอบไปว่าไงรู้ไหมเขาตอบไปว่า sirI had no need of that hypothesis ประมาณว่าฟาบาทข้าพเจ้าไม่ต้องการสมมติฐานเยี่ยงนั้นอีกด้วยเหตุนี้ทัศนะแบบนี้และคำอธิบายของลาปาสที่บอกว่าโลกเนี่ยเกิดได้ด้วยกับกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติล้วนๆเนี่ยมันจึงทำให้มันไปสอดคล้องกับปรัชญาที่เราเรียกกันว่า materialism หรือก็คือสสารนิยมหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าลาปาสนี่เองทำให้เป็นจุดเริ่มต้นในการเกิดสสารนิยมทางวิทยาศาสตร์ขึ้นสสารนิยมทางวิทยาศาสตร์คืออะไรก็คือสิ่งที่นิวเทเอสซึ่งพยายามโปรพากันได้อยู่นะเวลาเนี้ยจุดเริ่มต้นมันประกายมาจากครั้งแรกที่ลาปาสพยายามเข้ามาอธิบายการเกิดขึ้นของระบบสุริยะโดยไร้ผู้สร้างนะครับแต่กระนั้นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปในศตวรรษที่19เนี่ยมันแปรปวนมากมันไม่ได้มีแค่ลาปาสสิฮะที่พยายามอธิบายอะไรแบบเนี้ยเพราะในเวลาต่อมาเนี่ยมีคนที่ชื่อว่าชาร์ลไลแอลชาวไลแอลเป็นใครเป็นนักธรณีวิทยาครับหลังจากที่ลาปาสเนี่ยเข้ามาอธิบายการเกิดขึ้นของดาวเคราะห์แล้วใช่ปะชาวไลแอลเข้ามาอธิบายอะไรอธิบายการเกิดสันฐานต่างๆของโลกโดยผ่านกระบวนการค่อยเป็นค่อยไปทางธรรมชาติล้วนๆโดยไม่มีพระผู้สร้างเข้ามาเกี่ยวข้องในงานของเขาที่ชื่อว่า Principle of Geology ก็มาให้คำอธิบายเชิงสสารนิยมว่าลักษณะภูมิประเทศต่างๆเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นด้วยกับกลไกทางธรรมชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างไรผ่านการกัดซ้อกัดกร่อนอย่างไรนะครับนอกจากนี้มันยังไม่จบเท่านั้นครับหลังจากที่ลาปาสอธิบายการเกิดดาวเคราะห์ชาวไลแอลอธิบายการเกิดภูเขาสันฐานภูมิประเทศคนต่อมาที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ก็คือชาร์ลส์ดาร์วินที่เข้ามาในช่วงสมัยเดียวกันไล่เรียกกันนะฮะเข้ามาอธิบายการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ว่ามันเกิดขึ้นผ่านธรรมชาติล้วนๆอย่างไรโดยไม่ต้องมีพระผู้สร้างนะครับเรื่องราวของสสารนิยมอ่ะทั้ง3ทฤษฎีใหญ่ๆเนี่ยมันได้เข้ามาร้อยเรียงกันเป็นเนื้อผ้าเดียวกันที่เราเรียกกันว่า scientific materialism หรือคือวิทยาศาสตร์สสารนิยมที่ไม่ต้องการคำอธิบายเหนือธรรมชาติหรือเราจะเรียกกันสั้นๆง่ายๆก็คือปรัชญาธรรมชาตินิยมก็ได้มันคืออันเดียวกัน naturalism นะครับดังที่คนนี้เขาได้สรุปทัศนะของความเข้าใจของนักชีววิทยาในสมัยนี้ได้ดีเขาบอกว่าไงรู้ไหมคนนี้เขาชื่อว่าดักลาสฟูทูยาม่าเขาเป็นนักวิวัฒนาการนะเขาบอกว่าด้วยกับการผสมผสานความผันแปรที่ไร้จุดประสงค์ไร้การชี้นำบวกเข้าด้วยกับกลไกทางธรรมชาติที่มืดบอดเนี่ยดาร์วินเนี่ยได้ทำให้คำอธิบายว่าจะต้องมีพระผู้สร้างเนี่ยไร้ความจำเป็นอีกต่อไปสิ่งนี้อยู่ในเทคบุ๊กชีววิทยานะครับและในเวลาต่อมาเนี่ยงานผลงานต่อมาของดาร์วินนอกเหนือจาก The Origin of Species เนี่ยนำซ้ำครับยังเข้ามาพยายามอธิบายว่ามนุษย์ที่มีปัญญาอย่างเราอะเกิดขึ้นผ่านธรรมชาติอย่างไรในหนังสือที่เขาใช้ชื่อว่า The Descent of Man เพื่ออธิบายว่ามนุษย์เนี่ยจากที่ไร้สติปัญญามาก่อนเนี่ยพัฒนาสติปัญญาของตัวเองขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่ฉลาดได้อย่างไรผ่านธรรมชาตินั่นเองครับด้วยเหตุนี้วิทยาศาสตร์ในสมัยศตวรรษที่19มันได้เป็นแหล่งกำเนิดที่มาของ scientific materialism หรือก็คือสสารนิยมเชิงวิทยาศาสตร์นั่นเองครับทีนี้
พี่น้องอาจจะถามนะว่าเออแล้วไอสสารนิยมธรรมชาตินิยมไอคำเหล่านี้มันคืออะไรแล้วมันมีความหมายอย่างไรกันบ้างอ่ะมันคืออะไรกันแน่ที่ผมเอามาพูดการที่จะเข้าใจว่าสสารนิยมคืออะไรและมันมีผลต่อมุมมองอย่างไรเนี่ยอันดับแรกผมอยากให้พี่น้องเข้าใจคำว่า world view กัน world view หรือคำที่เราเรียกภาษาไทยคำว่าโลกทัศน์อ่ะมันคืออะไรในพจนานุกรมหนึ่งของออกฟอร์ดนะครับเขาได้ให้คำนิยามของ world view ว่ามันคือวิธีที่คนคนหนึ่งเนี่ยคิดเป็นวิธีที่คนคนหนึ่งเข้าใจต่อโลกซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อและทัศนคติของเขาหรือกล่าวก็คือว่าเขาจะมองโลกนี้อย่างไรเข้าใจชีวิตนี้อย่างไรมันขึ้นอยู่กับปรัชญาที่เขาเอามาใส่เป็นฐานอันนี้คือต้นที่มาของคำว่า world view นะครับด้วยเหตุนี้ทัศนคติแบบ materialism หรือสสารนิยมเนี่ยมันคือ world view world view หนึ่งที่คนเราเนี่ยเอามาใส่ในโลกทัศน์เพื่อที่จะใส่เหมือนเป็นแว่นตามองโลกมองโลกผ่านแว่นที่เรียกว่าสสารนิยมนะครับดังนั้น world view เนี่ยจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเข้าใจชีวิตของพวกเรามากพวกเราทุกคนในที่เนี้ยเราอาจจะไม่เคยรู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวก็ตามแต่เราทุกคนล้วนมี world view ทีนี้วันนี้ผมจะให้ดูผมนำ4โลกทัศน์ที่แบ่งออกได้ผมนำโลกทัศน์ที่แบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆมาให้พี่น้องได้รับชมกันว่ามันมีอะไรกันบ้างกล่าวคือว่า4โลกทัศน์ที่ผมนำมาคุยในวันนี้เชื่อไหมมันจะเป็นโลกทัศน์ที่แทบจะครอบคลุมหรือกล่าวก็คือว่าไม่ว่าคนบนโลกนี้จะมีความเชื่อหรือมองโลกยังไงเนี่ยมันจะตกอยู่1ใน4โลกทัศน์นี้แหละนะครับมันมีอะไรบ้าง4โลกทัศน์ที่ผมนำมาวันนี้อันที่1 theism ก็คือผู้ที่เชื่อว่าโลกนี้จักรวาลนี้ชีวิตนี้ต้องมีพระผู้สร้างผู้อยู่เหนือธรรมชาติสร้างโลกสร้างจักรวาลถูกมั้ยครับอันนี้ก็จะเป็นโลกทัศน์ที่เรียกว่าเทวานิยมอันที่2ตรงกันข้ามกันคือผู้ที่เชื่อในทางตรงกันข้ามกับพวกเทวานิยมเลยก็คือว่าโลกนี้จักรวาลนี้ชีวิตนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้สร้างและไม่มีสิ่งที่อยู่เหนือสสารเหนือธรรมชาติ world view นี้เขาเรียกว่า atheism ก็คือผู้ที่ไม่เชื่อในการสรรสร้างของพระผู้เป็นเจ้าอันที่3นี่ผมว่าอาจจะมีคนไม่มากนักที่จะคุ้นหูกันเท่าไหร่มันคือแนวคิดที่เรียกว่า pantheismแพนทีเอซึมคืออะไรจริงๆแพนทีเอซึมเนี่ยมันก็คือผู้ที่เชื่อว่าสสารเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่อยู่เหนือสสารอยู่มันไม่ได้มีแค่โลกธรรมชาติที่เราเห็นอย่างเดียวแต่มันต้องมีสิ่งเหนือนั้นอยู่นั่นก็คือพระเจ้าแต่พระเจ้าในแพนทีเอซึมเนี่ยมองว่าพระเจ้ากับกฎธรรมชาติเนี่ยรวมกันเป็นสิ่งเป็นเนื้อเดียวกันพระเจ้าอยู่ทุกที่และทุกสิ่งเป็นพระเจ้าดังนั้นใครเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ทุกที่หรือทุกสิ่งเป็นพระเจ้าเนี่ยมันก็จะเข้าในโลกทัศน์ที่เราเรียกกันว่าแพนเทอซึมนะครับซึ่งนักวิสาหลายคนน่ะมีมุมมองนี้เหมือนกันนะนักวิสาหลายคนมีมุมมองนี้เหมือนกันว่าพระเจ้าเนี่ยมีแต่พระเจ้าหลอมรวมกับสสารเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยในดอกไม้ในปาโลมาในวานในเสือในหญ้าในหินทุกอย่างเป็นพระเจ้านั่นเองครับและต่อมาอันที่สี่นี่หลายๆคนอาจจะเข้าใจเคยได้ยินคอนเซปต์มันคือผู้ที่เชื่อว่าต้องมีพระผู้สร้างจักรวาลขึ้นในตอนแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยพระผู้สร้างไม่เข้ามาจัดการอะไรเลยสร้างแล้วทิ้งแล้วหลังจากนั้นน่ะกลไกธรรมชาติจึงสร้างมนุษย์ขึ้นโดยความสุ่มความบังเอิญแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะถอยย้อนกลับไปได้แล้วไงว่าจักรวาลเนี่ยมันมาจากความว่างเปล่าคนที่ยึดทัศนะเนี่ยจึงเลือกมาครึ่งทางโอเคเรายอมรับว่าพระเจ้าสร้างจักรวาลจริงแหละเพราะเราอธิบายไม่ได้ว่ากำเนิดของจักรวาลและสรรพสิ่งมวลสารพลังงานต่างๆมาจากไหนดังนั้นเราจึงมอบให้ผู้เป็นเจ้าสร้างมันแต่หลังจากนั้นเราไม่เชื่อแล้วว่าพระเจ้าจะเข้ามาสรรสร้างชีวิตอะไรอีกเพราะว่าหลังจากนั้นเป็นไปตามกระบวนการวิวัฒนาการด้วยเหตุนี้คนที่มีทัศนะเช่นนี้จะเชื่อพระเจ้าและเชื่อวิวัฒนาการได้อย่างลงตัวนะครับแต่ประเด็นสำคัญคืออะไรที่ผมพูดมาทั้งหมดประเด็นสำคัญก็คือว่าในวันนี้เนี่ยผมต้องการจะชี้ประเด็นให้เห็นว่าแล้วไอ้ความเป็นจริงเนี่ยการเคลมเอ่ยอ้างโลกทัศน์ทั้งหมดนี้มาเนี่ยในข้อเท็จจริงโดยเฉพาะข้อเท็จจริงในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันให้การสนับสนุนโลกทัศน์แบบใดมากที่สุดที่จะเป็นคำตอบหนึ่งคำตอบเดียวที่ดีที่สุดที่จะอธิบายโลกธรรมชาติทั้งหมดทุกระดับได้ดีที่สุดนะครับซึ่งด้วยกับเวลาที่จำกัดผมจะพูดแบบสรุปในทุกประเด็นเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
วันนี้ผมจะยกมาหลักๆให้พี่น้องเข้าใจว่าผมจะยกการค้นพบทางวิทยาศาสตร์2สเกลมาสเกลที่1คือการค้นพบทางจักรวาลวิทยาสเกลที่2คือการค้นพบในระดับของชีวิตซึ่งเป็น2ขอบเขตที่สำคัญการค้นพบแรกที่สำคัญนะครับคือการค้นพบว่าจักรวาลนี้มีจุดเริ่มต้นตัวตนการค้นพบว่าจักรวาลมีจุดเริ่มต้นตัวตนเนี่ยเป็นการค้นพบที่สำคัญอย่างมากนะครับพี่น้องโอเคการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้เราจะต้องย้อนกลับไปในปี1920นะครับเราจะกลับไปชื่อจะเราจะกลับไปเจอนักดาราศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็ดวินฮับเบิลเอ็ดวินฮับเบิลนี่เองครับในเวลานั้นเนี่ยเขาได้ทำงานทางดาราศาสตร์นะครับอยู่ที่เทือกเขาวิลสันในแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเป็นหอดูดาวเขาใช้ไอ้โดมเนี่ยโดมเทเลสโคปเนี่ยในการที่จะสังเกตแสงจากฟากฟ้าที่มันส่องสะท้อนมาจากทุกทิศทางนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาค้นพบคืออะไรรู้ไหมฮะข้อค้นพบแรกของเขาเนี่ยมันคือการยืนยันว่าบนฟากฟ้าเราเนี่ยที่เรามองเห็นแสงระยิบระยับที่มันส่องมาจากทิศทางต่างๆเนี่ยเมื่อเราซูมไปไม่ว่าจะในภาคพื้นท้องฟ้าใดเราจะพบกับดาราจักรที่เต็มไปด้วยกับดาราจักรจำนวนมหาศาลอยู่รอบทิศทางเลยครับนั่นหมายความว่าดูในรูปขวานะฮะมันคือสิ่งที่เรียกว่าฮับเบิลดีฟฟิลด์หรือก็คืออวกาศห้วงลึกของฮับเบิลมันคือการยืนยันว่าในฟากฟ้าเราเนี่ยไม่ได้มีแค่กาแล็กซี่ของเราเนี่ยกาแล็กซี่เดียวที่มีอยู่ในจักรวาล นะครับแต่มันมีกาแล็กซี่เป็นนับล้านล้านกาแล็กซี่อยู่นอกเหนือดาราจักรของเราคือไม่ว่าเนี่ยในรูปเนี่ยไม่ว่าพี่น้องจะไปซูมเข้ากี่พิกเซลก็ตามนะในแต่ละเม็ดพิกเซลของภาพนั้นน่ะจะคือดาราจักรเสมอมันคือกาแล็กซี่ซูมไปตรงนั้นก็กาแล็กซี่ซ้ายขวาคือกาแล็กซี่เต็มไปหมดเลยอันนี้คือข้อค้นพบที่น่าสนใจมากอันที่1แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือสิ่งที่เขาค้นพบรองลงมาเนี่ยสิครับคือจุดตัดที่สำคัญนอกจากฮับเบิลจะพบว่าในภาคพื้นท้องฟ้าเนี่ยมันเต็มไปด้วยดาราจักรแล้วเนี่ยเขายังพบด้วยว่าดาราจักรเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะมันกำลังเคลื่อนห่างออกจากเราไปทุกทิศทางทุกที่มันเคลื่อนหนีออกจากเราไปด้วยกับการที่เขาเนี่ยไปตรวจพบคลื่นแสงว่าคลื่นแสงเนี่ยมันมีการเลื่อนไปทางแดงบนสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้ากล่าวแบบเอาชาวบ้านเข้าใจเลยก็คือว่าเขาพบว่าคลื่นแสงที่มาจากแหล่งกำเนิดแสงของดาราจักรพวกนั้นน่ะมันยืดออกถ้าดูในภาพนะครับจะเห็นยิ่งคลื่นเหล่านั้นมันยืดออกเท่าไหร่อ่ะนั่นแปลว่าต้นกำเนิดแสงมันเคลื่อนที่ออกจากผู้สังเกตมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเขาจึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเลสชิปและเลสชิปนี้เองจึงยืนยันอีกว่าจักรวาลของเรามีการขยายตัวอยู่นะครับอันนี้ประการแรกถ้าใครไม่เข้าใจดูภาพนี้จะเข้าใจนะครับก็คือเห็นไหมมันเลื่อนไปทางแดงคลื่นมันยืดออกไปทางนู้นนะครับโอเคแต่ประเด็นสำคัญอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นครับในเมื่อตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าจักรวาลของเรามันมีการขยายตัวออกอยู่ตลอดสิ่งที่น่าประทับใจคืออะไรรู้ไหมครับถ้าพี่น้องเนี่ยมองว่าจักรวาลเนี่ยมันคือวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่คำถามที่สำคัญคือว่าถ้าเรากดสต็อปวิดีโอนั้นอ่ะแล้วกดกอเทปรีเพย์กลับอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันจะเป็นในทางตรงกันข้ามกับการขยายตัวนั่นคือเมื่อเราย้อนเวลากลับไปย้อนเวลากลับไปเรื่อยๆเนี่ยจากจักรวาลที่ขยายตัวเนี่ยมันจะหดตัวลง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 เหมือนลูกโป่งที่แฟบลงและในที่สุดมันจะไปหยุดอยู่ที่จุดจุดหนึ่งเป็นจุดที่ทุกอย่างเนี่ยรวมติดเป็นเนื้อเดียวกันและไม่มีแม้แต่พื้นที่ว่างไม่มีสสารหรือพลังงานอยู่ในจุดจุดนั้นได้เพราะมันมีพื้นที่เชิงปริมาตรเป็นศูนย์และจุดนั้นเองเป็นจุดที่ทุกสรรพสิ่งเนี่ยในจักรวาลเนี่ยมันแตกออกมามันขยายออกมาจากจุดนั้นซึ่งเป็นจุดที่เราเรียกในปัจจุบันกันว่าการเกิดบิ๊กแบงนะครับซึ่งข้อเท็จจริงของฮับเบิลเนี่ยจึงยืนยันว่าจักรวาลเนี่ยมีอดีตที่จำกัดจำกัดหมายถึงยังไงหมายถึงว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปเนี่ยเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้เป็นอนันต์นะครับเราจะไปจบอยู่ณจุดหนึ่งของจุดเริ่มต้นของจักรวาลที่ทุกอย่างรวมติดกันหมดไม่มีพื้นที่และสสารดังนั้นข้อเท็จจริงนี้เองจึงยืนยันว่าจักรวาลจะต้องมีจุดเริ่มต้นไม่ใช่เป็นจักรวาลที่มีอย่างเป็นอนันต์นิรันดร์กาลนะครับแต่ปัญหาที่น่าสนใจคืออะไรรู้ป่ะแล้วเมื่อจักรวาลมีจุดเริ่มต้นน่ะทำไมมันต้องเริ่ม
ทำไมมันต้องเริ่มตอนนั้นเวลานั้นไม่ใช่5นาทีหลังจากนั้นหรือไม่ใช่5นาทีก่อนจากนั้นดังนั้นสิ่งนี้เองครับที่มันได้เข้ามาท้าทายมุมมองของสสารนิยมและต่อมานะครับคนที่มายืนยันยอมรับข้อเท็จจริงนี้ในตอนหลังเนี่ยก็คือคนอย่างไอน์สไตน์คนอย่างไอน์สไตน์เนี่ยตอนแรกเขาไม่ค่อยชอบคำอธิบายว่าจักรวาลมีจุดเริ่มต้นเท่าไหร่เพราะว่าต้องเข้าใจด้วยนะครับว่านักวิทยาศาสตร์ในช่วงสมัยของไอน์สไตน์เนี่ยหรือนักวิทยาศาสตร์สสารนิยมเนี่ยเขาไม่ชอบจักรวาลที่มีจุดเริ่มต้นเพราะว่ามันจะเป็นภาระสำหรับพวกเขาครับที่จะต้องอธิบายว่าแล้วสสารมันมาจากไหนถ้าจักรวาลมีจุดเริ่มต้นไงด้วยเหตุนี้การคิดไปว่าจักรวาลเนี่ยน่าจะเป็นอนันต์ดังนั้นสสารจึงเป็นอนันต์พอสสารเป็นอนันต์เราจึงไม่ต้องไปถามไงว่าสสารมาจากไหนด้วยเหตุนี้คำอธิบายว่าจักรวาลมันมีเขตจำกัดเริ่มต้นเนี่ยมันจึงเข้ามารบกวนจิตใจของนักสสารนิยมและไอน์สไตน์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ในช่วงแรกอ่ะเขาไม่ค่อยพอใจคำอธิบายนี้เท่าไหร่แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโอเคมันก็ได้มีปีหนึ่งในช่วง1931ที่ไอน์สไตน์เนี่ยถูกเชิญไปเลยขึ้นไปบนภูเขาเมาวิลสันเลยอ่ะมาดูว่ามันจริงยังไงสุดท้ายไอน์สไตน์ออกมาแล้วก็ได้บอกกับสื่อว่า I now see the necessity of beginning ฉันเห็นความจำเป็นถึงการที่จักรวาลจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เราเหลือเวลาไม่มากเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆเลยนะครับก็ต่อมาเนี่ยฮอกกิงก็ได้มายืนยันเหมือนกันว่าจุดเริ่มต้นของจักรวาลมีจริงหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าซิงกูลาริตี้นั่นเองนะครับจากการแก้สมการของไอน์สไตน์ที่ฮอกกิงได้ทำนะครับและสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนอาจจะถามว่าแล้วมันไปหักล้างสสารนิยมตรงไหนอ่ะอ้าวก็พี่น้องต้องย้อนกลับไปที่ผมพูดเมื่อกี้สสารนิยมเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าสสารเนี่ยคือแหล่งที่มาของทุกสิ่งดังนั้นเมื่อสสารมีจุดเริ่มต้นมันจึงไม่มีอยู่ก่อนที่จะมีมันไงหมายถึงว่าจากสสารเนี่ยมันมีขีดจำกัดที่ถอยกลับไปก่อนหน้านั้นไม่มีสสารดังนั้นพอไม่มีสสารเนี่ยสิ่งที่ทำให้จักรวาลบังเกิดเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งอยู่เหนือสสารดังนั้นคำอธิบายที่สสารนิยมจะเอาเนี่ยคือจะเอาสสารอย่างเดียวเป็นเหตุเนี่ยมันจึงเป็นเหตุให้มีให้ตัวตนมันอ่ะเริ่มต้นด้วยตัวเองไม่ได้เพราะมันไม่มีอยู่ก่อนและมันเข้ามามีอยู่เฉยเลยในเวลาที่จำกัดดังนั้นมันจึงเป็นภาระของพวกเขาที่ต้องตอบว่าจักรวาลเนี่ยเกิดขึ้นจากสสารได้อย่างไรในขณะที่ไม่มีสสารเหลืออยู่ด้วยเหตุนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์สสารนิยมเนี่ยจึงแทบจะไม่มีคำอธิบายที่ดีเลยว่าก่อนจักรวาลเนี่ยอะไรสร้างจักรวาลในทางสสารเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอธิบายอย่างนั้นด้วยเหตุนี้มันกลับกันมันสนับสนุนโลกทัศน์แบบเทวานิยมครับเพราะเทวานิยมเนี่ยเชื่ออยู่แล้วว่าผู้ที่สร้างจักรวาลเนี่ยจะต้องอยู่เหนือสสารไม่ใช่ตัวของสสารแต่ต้องเป็นผู้ที่อยู่เหนือธรรมชาติและกฎธรรมชาติที่เป็นเหตุบังเกิดจักรวาลขึ้นดังนั้นเทวานิยมจึงสอดคล้องกับการค้นพบว่าจักรวาลมีจุดเริ่มต้นจักรวาลเนี่ยมีจุดเริ่มต้นและพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยสร้างจักรวาลขึ้นจากความไม่มีด้วยเหตุนี้ครับก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์เขาได้พูดอย่างขำขันเอาไว้ลุงยังไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่มีความศรัทธาในความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเรื่องมันก็ต้องจบลงด้วยกับการที่เขาเนี่ยพยายามปีนหุบเขาแห่งความไม่รู้พยายามปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปแล้วนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยเมื่อขึ้นไปจนถึงยอดเขาแล้วเนี่ยเขากลับพบว่ามีนักเทวนิยมเนี่ยนักเทววิทยาเนี่ยนั่งรออยู่บนเทือกเขาอยู่นานเป็นศตวรรษแล้วอันนี้ก็เป็นคำพูดเชิงขำขันส่อเสียดสสารนิยมนะครับโอเคอีก5นาทีนะครับนอกจากนี้นะครับผมจะกอกลับไปเลยกอไปเลยก็แล้วกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยจักรวาลนอกจากมันจะมีจุดเริ่มต้นที่แน่นอนแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบได้ว่าจักรวาลเนี่ยมันมีการปรับแต่งค่าที่เหมาะสมที่ชีวิตจะดำรงอยู่ได้อย่างพอเหมาะพอสมครับโดยนักวิทยาศาสตร์คนนึงอย่างจอห์นโพคิงฮอนเนี่ยเขาได้ยกตรรกะเปรียบเทียบให้ชาวบ้านเข้าใจนะว่าคุณจะเห็นภาพได้อย่างง่ายๆเลยว่าทำไมจักรวาลถึงมีการปรับแต่งมาอย่างดีเพื่อให้เราอยู่ได้ในทุกวันนี้เขาบอกว่าให้คุณลองจินตนาการว่าคุณเดินทางออกไปนอกอวกาศอ่ะคุณไปพบกับเครื่องสร้างจักรวาลแล้วคุณจะพบว่าเครื่องนั้นน่ะมันจะมีปุ่มและแต่ละปุ่มนั้นน่ะจะเต็มไปด้วยการเซตค่าแต่ละอย่างของจักรวาลเอาไว้อย่างพอเหมาะพอเหมาะชนิดที่ว่าหากเคลื่อนแม้เพียง1เส้นผมเนี่ยจักรวาลจะไม่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วแสงที่ต้องไม่มากเกินไป
ไม่น้อยเกินไปอัตราการขยายตัวในตอนเริ่มแรกจะต้องไม่เร็วเกินไปหรือช้าเกินไปเพราะถ้าช้าเกินไปเนี่ยมันจะเกิดการยุบตัวหรือถ้าเร็วเกินไปเนี่ยจักรวาลจะไม่คงสภาพเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ตรงนี้พวกมวลสารพลังงานต่างๆหรือแรงพื้นฐานทางฟิสิกส์ต่างๆเนี่ยจะต้องมีค่าที่ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ครับด้วยเหตุนี้เนี่ยนักฟิสิกส์คนหนึ่งที่เขาได้ไปศึกษาเรื่องนี้นะครับเขาชื่อเซอร์เฟนฮอยเซอร์เฟนฮอยเนี่ยเดินเข้าไปศึกษาสิ่งที่เรียกว่าไฟจูนนิ่งเนี่ยในฐานะที่เป็นเอทีเอซึมแต่เขากลับเปิดประตูออกมาแล้วเขากลับพบว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นทีเอซึมไปแล้วเขาจึงพูดคำพูดที่ว่าเมื่อผมใช้สามัญสำนึกของผมเนี่ยตีความข้อเท็จจริงนะมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีผู้ที่มีความรอบรู้มีสติปัญญามีความรู้นึกที่ไม่ใช่สสารเนี่ยมีส่วนในการที่ควบคุมกฎฟิสิกส์นี้อยู่นะครับดังนั้นมันจึงไม่มีพลังอันมืดบอดใดๆที่ควรค่าแก่การพูดถึงณตอนนี้ในเรื่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดท้ายไปด้วยกับคำพูดของนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะครับคนที่ยกตะกะเมื่อกี้เขาชื่อว่าจอห์นโพคิงฮอนนะครับคือเขาได้พูดคำที่ขบขันอย่างมากเขาบอกว่าเอาล่ะผมไม่ได้จะบอกนะว่าเอทีเอสเนี่ยโง่แต่ว่าคำอธิบายของเทวนิยมน่ะอธิบายได้ดีกว่านั่นเองครับโอเคและทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นแค่พาร์ทนึงที่โอเคเดี๋ยวเราไว้ต่อกันในครั้งที่2หรือครั้งที่3ก็แล้วแต่นะครับเราจะมาสรุปเรื่องนี้ให้มันสมบูรณ์กันแต่วันนี้ผมขอสรุปเรื่องนี้ไปในสเกลของจักรวาลวิทยาก่อนว่าจากการที่เราค้นพบว่าจักรวาลมีจุดเริ่มต้นมันสนับสนุนว่าจะต้องมีผู้สร้างที่อยู่เหนือสสารเพราะว่าสสารมีจุดเริ่มต้นสสารเริ่มต้นมาพร้อมจักรวาลดังนั้นเหตุที่ทำให้จักรวาลสสารเกิดได้น่ะจะต้องเป็นเหตุที่อยู่เหนือธรรมชาติอันนี้เทวนิยมจึงเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดระหว่างเอเทียซึมกับเทียซึมและการปรับแต่งของจักรวาลที่มีค่าอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เท่านั้นที่จะจงใจเซตค่าพวกนี้อย่างพอเหมาะพอสมไม่อาจที่จะเกิดด้วยความบังเอิญหรือสสารที่มืดบอดไม่อาจจะเซตค่านี้ขึ้นเองได้ดังนั้นการปรับแต่งของจักรวาลจึงให้การสนับสนุนเทวนิยมว่าเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดด้วยครับแล้วในรอบหน้าถ้าเรามีโอกาสนะครับเราจะมาคุยกันต่อในระดับของชีวิตว่าคำอธิบายแบบใดจะเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยในซีรีส์บรรยายเนี้ย4โลกทัศน์เนี้ยอะไรจะเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดเดี๋ยวเราจะมาตัดช้อยเพิ่มเติมในครั้งต่อๆไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอจากลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ